สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับสแตทขาวอีกแล้วนะครับกีตาร์ตัวนี้เนี่ยซึ่งก็คือมายา ST60 นะเป็นกีตาร์ที่มีคนเรียกร้องเข้ามาทางช่องเนี่ยหลายครั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครส่งมาให้รีวิวสักทีนะครับรอบนี้ก็เลยมีคนส่งมาให้รีวิวสักทีซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายที่มาที่ไปให้ฟังนิดนึงละกันนะครับคือกีตาร์ตัวนี้มันเป็นกีตาร์ในโปรเจกต์บริจาคนะครับเป็นการกุศลของคุณณัฐพรนะครับที่เป็นแอดมินของเพจ Musician Girl นะครับเขาก็รู้จักกับอาจารย์ท่านหนึ่งในโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมินะครับแล้วก็เหมือนกับว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนเยอะแต่ว่าเครื่องดนตรีน้อยแล้วก็แบบไม่พอใช้มีการชำรุดอะไรงี้เกิดขึ้นบ้างนะครับเขาก็เลยเริ่มโปรเจกต์เรียรัยนะครับทั้งเงินแล้วก็เครื่องดนตรีอะไรเงี้ยเพื่อที่จะรวบรวมแล้วก็ส่งไปให้อาจารย์ท่านนั้นที่โรงเรียนที่ชัยภูมินะครับก็ใครสนใจรายละเอียดก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของโปรเจกต์ไว้แล้วกันก็ถ้าใครดูวิดีโอนี้แบบหลังจากที่มันอัปโหลดนานมากๆก็โปรเจกต์นี้ก็อาจจะจบไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็ลองเช็คเข้าไปที่คุณณัฐพรดูก็ได้ว่าเขาอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็คือเขาก็ไปตามซื้ อเจ้ามายาตัวนี้มาได้นะครับคือผมดูซีเรียลข้างหลังนะมันเขียนไว้ว่า2019อะไรสักอย่างนะคิดว่ากีตาร์ตัวนี้น่าจะเป็นล็อตปี2019นะครับคือว่าช่วงหลังๆมา2020อะไรงี้แล้วเนี่ยคือผมเห็นตัวเนี้ยขายน้อยลงเรื่อยๆในตลาดนะผมคิดว่าเข้าใจว่าอย่างแรกเลยก็คือเขาน่าจะไม่ได้ผลิตล็อตใหม่ในช่วงนี้นะครับก็เลยสิ่งที่เห็นอยู่ในตลาดก็คือของตกค้างจากล็อตเนี่ยแหละนะครับอีกอย่างนึงนะครับก็เขาบอกว่าตัวเนี้ยหาค่อนข้างยากนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยเหมือนกับจะหมดเร็วนะเขาก็ไปเจอในร้านดนตรีร้านนึงก็เลยสั่งมาได้ทันนะครับตัวนี้เหมือนกับว่าราคาปกติในตลาดจะขายอยู่ประมาณ 5,000 ปลายๆนะครับแต่เหมือนเขาได้ราคาลดมาเหลือประมาณ 5,200 อะไรประมาณนี้นะครับได้มาปุ๊บเนี่ยตัวเขาก็ไม่ได้เซตอัพไม่ได้อะไรนะก็ส่งมาที่ผมเลยนะครับผมก็มาจัดการเซตอัพกันนะครับงั้นเดี๋ยวผมคุยให้ฟังคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับสเปคแล้วก็คุณภาพก็เป็นยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับสำหรับสแตทราคานี้เนี่ย เราจะไม่ค่อยเห็นนะการที่เจอสแตทที่เป็นคอเคลือบเงานะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอแบบเคลือบกลอสเลยนะเป็นเงาบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็ไปขัดออกได้นะใช้กระดาษทรายใช้ฟองน้ำกระดาษทรายอะไรพวกนี้ขัดออกได้นะครับคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นกีตาร์สแตทที่มีเรเดียสประมาณ12นิ้วนะครับหรือ14นิ้วผมไม่แน่ใจน่าจะไม่ได้กลมเหมือนพวกไอ้เฟนเดอร์หรือว่าสควายเออร์นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะต่างกับสแตททั่วไปตรงที่ตัวนี้มันจะมีแค่1โทน1วอลลุ่มนะครับก็คือมันจะไม่เหมือนเฟนเดอร์ทั่วไปที่แบบมี3อันนะครับแล้วก็ผมจำได้ว่ามายาเนี่ยออกมารุ่นแรกๆเนี่ยปิกอัพจะเขียนว่าวิลกินสันนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยกลับมาเขียนว่ามายาแล้วนะครับก็เหมือนกับว่าเขาเดินทางกลับมาใช้ปิกอัพของตัวเองนะครับทีนี้ผมเปิดข้างหลังให้ดูนิดนึงแล้วกันจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยเป็นบล็อกแบบบางนะครับแล้วก็จะเห็นว่าผมใส่สปริง5ตัวคืออธิบายก่อนตัวเนี้ยทีแรกมันมากับคล้ายๆสายเบอร์9นะครับแต่ว่าสายมันเก่ามากแล้วล่ะผมก็เลยจัดการเปลี่ยนนะครับเป็นสายดาโก้เบอร์10นะครับซึ่งดาโก้นี่หลังๆนี่ก็มีคนนิยมใช้กันเยอะนะตอนนี้ขายหมดตลาดเลยผมจะซื้อชุดใหม่ก็ซื้อไม่ได้นะครับมันขายเป็นแพ็ค6ซองแบบ560บาทอ่ะมันตกไม่ถึงชุดละ100บาทแล้วแบบคุณภาพผมใช้แล้วดีอ่ะคือเลิกใช้ดาริโอเปลี่ยนมาใช้ดาโก้แทนนะครับหลังๆผมก็ใช้หมดไปแล้วของผมมา6ซองนะครับแต่ว่าตัวนี้เหมือนกับว่าตอนที่เขาส่งกีตาร์มาเขาก็แถมมาให้สายชุดนึงก็เปลี่ยนสายนะครับทีนี้ปัญหาคืออย่างงี้ผมขันจะเห็นว่าผมขันสปริงจนเกือบสุดเลยนะแล้วพอเปลี่ยนสายเบอร์10ปุ๊บอะไอบิดมันเผยนะครับเหมือนแรงดึงสปริงมันไม่พอผมก็เลยต้องเอาสปริงตัวเองอะใส่เข้าไปเพิ่ม2ตัวนะครับที่แรกมันมา3ตัวก็คือต้องใส่สปริง5ตัวเพื่อให้บิดมันแนบบอดี้อยู่ได้นะครับทีนี้จะสังเกตว่าไอมายาเนี่ยมันจะทำสไตล์หัวโตเหมือน Fender ยุค70นะครับก็เขาจะทำแต่แบบนี้แหละแล้วก็เขาไม่มีคอดำนะครับผมดูงานลูกบิดเนี่ยถือว่าโอเคนะลูกบิดคุณภาพใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าจะคอมเมนต์เรื่องบริดจ์นิดนึงก็คือสมัยเนี่ยแบบจะเห็นว่าพวกกีตาร์ราคาถูกในเลนประมาณ 5,000 นิดเนี่ยหลังๆมาถ้าไม่ใช่พวกยี่ห้อเมืองนอกนะครับเป็นพวกยี่ห้อแบบในไทยเนี่ยหรือว่ายี่ห้อแถวจีนเนี่ยเขาจะใส่บล็อกเต็มมาให้แล้วนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยยังได้บล็อกบางอยู่นะครับถ้าไม่ได้สนใจอะไรมากสำหรับผู้เริ่มต้นไม่ได้มีผลหรอกแต่ว่าสำหรับนักโมเขาจะชอบโมใส่ตัวที่เป็นบล็อกเต็มนะครับแล้วก็ตัวนี้อย่างว่าเป็นปิกอัพสิ่งทำนะครับผมลองหาดูละไอพวกลูกบิดมันดึงตัดคอยไม่ได้นะครับก็คือเวลาเราเล่น5ตำแหน่งก็คือมันก็คือมีแต่ถ้าเล่นตำแหน่งบิดก็คือมีแต่ฮัมเต็มนะครับ
โอเคทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญที่สุดนะครับคืองานเฟรตนะคืองานเฟรตตัวเนี้ยพอมาถึงผมทีแรกเนี่ยคือไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านตรงไหนนะครับก็คือเวลาที่ผมใช้ที่กระดกเฟรตเนี่ยผมเห็นเลยว่าติดที่มันจะมีเฟรต3สูงนะครับแล้วก็มีเฟรต12เนี่ยสูงโดเลยมันทำให้เวลาเราเล่นเฟรต10 11เนี่ยสายมันจะบัสค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็พอลงมาพวกเฟรตท้ายๆอ่ะ15ลงไปเนี่ยมีสูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำเพียบเลยนะครับผมก็เลยจัดการสายปาดให้รอบหนึ่งนะครับก็คือดีขึ้นนะแต่ว่าคือไอ้กีตาร์มายาเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่ตัวแรกที่ผมเคยสัมผัสนะครับคือประมาณก่อนช่วงที่ก่อนที่ผมจะมาทำช่องดีซัสอีกนะผมเคยเล่นตามร้านนะครับเห็นเมื่อก่อนสงสัยนะแบบในร้านก็มีวางแขวนอยู่ผมไปขอลองสมัยนั้นยอมรับว่าความรู้ไม่ได้เยอะเท่าสมัยนี้นะครับแต่ว่าพอเราลองเล่นดูแล้วเนี่ยมันรู้สึกมันมีอะไรแปลกๆเกี่ยวกับกีตาร์ที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเล่นแล้วมันไม่ค่อยสนุกมือเท่าไหร่จนถึงวันนี้ผมค่อยมาเข้าใจว่ามันมีปัญหาเรื่องเฟรตนะครับก็คาดหวังว่าถ้าล็อตหน้าเขาผลิตออกมาเนี่ยน่าจะทำเรื่องเฟรตให้ได้ดีกว่านี้นะเพราะว่าสมัยนี้แบบค่ายอื่นในระยะราคาที่แบบใกล้เคียงกันหรือแม้แต่ว่าราคาที่ถูกกว่าเนี่ยเขาทำคุณภาพเฟรตได้ค่อนข้างดีกว่านี้นะครับก็อย่างไรก็ตามผมก็ปาดตัวนี้ให้แล้วล่ะมันก็ค่อนข้างดีขึ้นนะครับดีขึ้นเยอะกว่าเดิมเลยแหละแต่ว่ามันจะมีประเด็นที่นิดนึงคือประมาณสาย5สาย6เนี่ยมันจะมีการบัสประปายนะครับคือบัสทั้งคออย่างนี้แล้วกันซึ่งประเด็นเนี้ยบางทีมันเกี่ยวกับอย่างแรกคือการทำ for away นะครับการทำ for away คือเวลาเราปาดเฟดเรียบทั้งคอแล้วเนี่ยเราต้องมาปาดย้ำตรงหลังเฟด12เป็นต้นไปให้มันเตี้ยลงอีกนิดนึงนะครับเพื่อกันการสั่นในระยะยาวนะครับและอย่างที่2ผมถามช่างขวัญมามันเป็นเรื่องชิมมิ่งนะครับชิมมิ่งคือการเอาเหล็กชิ้นเล็กๆบางๆนิดเดียวเนี่ยยัดเข้าไปตรงซอกต่อคอให้คอมันเหมือนกับมีองศาไปทางนี้นิดนึงหรือทางนี้นิดนึงนะครับเขาบอกว่าบางทีปัญหาของการที่มันมีบัซซิ่งเกิดทั้งสายเนี่ยเพราะว่าคอเนี่ยมันลงมาด้านนี้มากไปนะครับก็คือต้องชิมให้มันกลับไปนิดนึงซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเวลาที่มันเล่นมันไม่ได้เป็นปัญหามากนะครับมันจะบัสแค่แบบต้นหัวเสียงอะแต่ว่าเวลาที่เราเทียบกับกีตาร์ที่ราคาแพงมากๆซึ่งมันไม่บัสเลยมันจะเห็นความต่างนะครับแต่ว่าอย่างว่าตัวนี้มันกีตาร์ราคา 5,000 นะครับเนี่ยถ้าดีดองศาดีๆมันก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถือว่าตอนนี้เป็นกีตาร์ที่เล่นลื่นเล่นสบายตัวนึงเลยนะครับอันนี้มาพูดถึงข้อดีกันบ้างนะคือถึงแม้ตัวนี้ปิกอัพมันจะเปลี่ยนหน้าตาไปเขียนคำว่ามายาแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนที่ผมเสียบลองเล่นอ่ะผมค่อนข้างชอบเสียงมันนะเพราะว่ามันมีคาแรคเตอร์ของความเป็นวิลกินสันอยู่ค่อนข้างเยอะคือปิกอัพคือถ้าไม่เขียนคำว่ามายาตัวนี้ผมนึกว่าปิกอัพชุดนี้เป็นวิลกินสันด้วยซ้ำนะครับแล้วถ้าใครดูช่องนี้มาพอสมควรจะรู้ว่าผมชอบปิกอัพวิลกินสันนะเพราะว่ามันเป็นปิกอัพที่เสียงมันดีแบบผมพอใจเลยแล้วราคามันถูกแบบถูกที่สุดที่จะหาได้ในราคาปิกอัพเอาอย่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวไปลองฟังเสียงก็จะรู้นะเดี๋ยวผมเทสเสียงให้ฟังนะครับก็ถือว่าเป็นกีตาร์ตัวนึงที่เรียบง่ายแล้วก็สวยงามนะครับเพราะว่าผมรู้ว่าคนดูช่องเนี้ยก็จะต้องรู้อยู่แล้วว่าสแตทขาวเนี่ยโผล่มามากแล้วเป็นกีตาร์ที่สวยนะครับแต่รู้หรือไม่ว่าในวันนี้ณตอนนี้ผมไม่มีสแตทขาวในครอบครองนะครับที่โผล่มาให้รีวิวในช่องนี่เป็นของคนอื่นหมดเลยนะครับช่างน้ำหนักดูนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 3.3 กิโลนะครับถือว่าไม่หนักเลยนะ3ต้นๆเนี่ยถือว่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับแต่ผมจะอธิบายนิดนึงคือตัวเนี้ยเวลาที่ผมเปลี่ยนไปเล่นตำแหน่งบริดจ์เนี่ยผมจะรู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นฮัมบักเกอร์เสียงมันจะแบบขุ่นๆนิดนึงนะให้ผมเดานะว่าตัวเนี้ยน่าจะใส่potential meter หรือพอตของวอลลุ่มมาเนี่ยเป็น250k นะครับซึ่ง 250k เนี่ยมันจะเสียงมันจะตัดย่านสูงทิ้งมากกว่า500k นะครับซึ่งปกติเวลาถ้าเป็นพวกกีตาร์ที่เป็นฮัมๆอย่างเงี้ยเขาจะใส่500k เพราะฮัมมันมีความขุ่นกว่าซิงเกิลคอยล์แต่ว่าพอมันเจอกีตาร์ที่มาผสมกันเป็นซิงเกิลกับฮัมอย่างเงี้ยแล้วอ่ะมันต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราใส่500เนี่ยไอ้ซิงเกิลคอยล์2ตัวมันจะสว่างไปแต่ว่าถ้าเราใส่250เนี่ยมันจะทำให้ซิงเกิลคอยล์มันพอดีแต่ว่าไอตัวฮัมบักเกอร์เนี่ยมันขุดลงมานะครับเพราะนั้นมันก็ต้องแลกกันผมคิดว่าตัวนี้เขาคงตัดสินใจที่จะทำแบบนั้นนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวฟังเสียงตัว neck pick up ก่อนแล้วกันเนาะ
คือบอกตรงคือผมชอบมากเลยนะไอเสียงตำแหน่งในปิกอัพแบบนี้มันมีความแบบกรุบกริบแบบสแต็กนะครับผมถือว่าปิกอัพตัวนี้คือเวิร์กเลยนะครับอ่ะต่อไปตำแหน่งที่เป็นเน็กผสมกับมิดนะต่อไปข้ามไปที่ middle อย่างเดียวนะครับถัดไปนะครับจะเป็นตำแหน่งที่เป็น middle กับ bridge นะครับแต่ผมเข้าใจว่า middle กับ bridge เนี้ยมันจะเป็น middle กับ bridge ที่แบบมันไม่ได้ตัดคอยตรง bridge นะครับมันก็จะเป็น hum ผสมกับ sing นะครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับก็คือบริดจ์อย่างเดียวที่ผมบอกว่าเสียงมันจะออกคุ้นๆหน่อยนะครับเหมือนย่านสูงมันหายไปนะครับโอเคต่อไปผมเล่นเสียงคลีนให้ฟังเร็วๆนะครับเริ่มจากเน็กก่อนนะถัดไปนะครับเป็นเน็กกับมิดเดิลนะแล้วก็ middle ล้วนนะครับแล้วก็middle กับ bridge นะครับและท้ายสุดก็คือบริดล้วนนะครับเ
ถ้าถามผมว่าคิดยังไงกับมายานะผมเข้าใจว่ากีตาร์มายาเนี่ยเป็นกีตาร์ราคาถูกนะที่มาในช่วงแรกๆของการเกิดใหม่ของกีตาร์ราคาถูกน่าจะสักประมาณแบบประมาณเกือบ10ปีที่แล้วนะครับแล้ว ทุกวันนี้เนี่ยกีตาร์ราคาถูกที่มันทำจีนทำอินโดเนี่ยมันกระโดดไปข้างหน้าค่อนข้างไกลในอย่างเช่นแบบที่ผมเพิ่งได้ลองลาวิชที่ผ่านมาหรือว่ากุสตาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยในราคาที่ประมาณแบบ 5,000 นิดๆจนถึงแบบ 7,000 อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์แบบพวก Squire Chord ที่ผมได้ลองไปคอร์ดนี่คือแบบดีมากนะครับหรือว่าพวกแบบChecter อะไรเงี้ยหรือว่าที่ใกล้เคียงก็มีแบบพวก LTD อะไรเงี้ยผมคิดว่าในราคา 5,000 อัพๆเนี่ยทุกวันนี้แบบคุณภาพมันทำไปได้ไกลแล้วก็อะไหล่แล้วก็งานอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้ยังอาจจะวิ่งตามหลังชาวบ้านอยู่นิดนึงนะครับถ้าล็อตใหม่มาก็คาดหวังว่าคุณภาพจะทำได้ดีกว่านี้หนึ่งก็คือในเรื่องงานเฟรตนะครับเพราะว่ามายานี่ผมยังไม่จนถึงวันนี้ยังไม่เคยเจอตัวที่เฟรตแบบมาถึงแล้วแบบดีเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยก็คือแบบพวกอะไรอย่างเช่นแบบบล็อกเทมโมโลอะไรเงี้ยทุกวันนี้ชาวบ้านเขาก็ใส่แบบของดีกว่านี้ให้กันนะครับก็ยังถือว่า น่าจะมีข้อให้ปรับปรุงเยอะแล้วกันแต่ว่าล็อตนี้ก็คือถ้าใครยังหาซื้ออยู่เนี่ยก็มันก็เหลือน้อยแล้วนะในตลาดเพราะว่ามันเป็นของที่แบบผลิตมาประมาณแบบตอนนี้ก็เกือบ2ปีแล้วนะครับถ้าเป็นล็อต2019เนี่ยยังไงก็ตามใครมีอะไรเพิ่มเติมใครเป็นเจ้าของมายาอะไรก็มาแบ่งปันกันได้ผมอาจจะพลาดอะไรไปในรีวิวนี้นะครับก็ลองมาคุยกันได้นะยังไงก็ตามผมคิดว่ามายาเป็นกีตาร์ที่ถ้าจะดีที่สุดเรื่องนึงนะผมคิดว่าปิกอัพคือโอเคเพราะว่ามาในระดับแบบเสียงคล้ายๆวิลกินสันนะครับยังไงก็ตามก็มีเนื้อหาวันนี้ประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ